สวัสดีค่ะค่ะก็คลิปนี้นะคะก็จะทําเกี่ยวกับวันครอบครัวนะใช่ไหมคะอาทิตย์หน้าเนี่ยก็จะเป็นวันออกพรรษาแล้วก็บ้านไหนที่มีเด็กนะคะก็พาเด็กเข้าวัดเตรียมตัวทําบุญกันนะคะก็อนุโมทนาบุญกับครอบครัวที่มีเด็กเล็กๆเด็กก็เหมือนผ้าขาวค่ะค่ะก็ขอยกอนุญาตขอยกตัวอย่างนะคะเด็กๆที่บ้านนะคะคือวันพระก็จะพาเขาเนี่ยค่ะไปวัดไปสวดมนต์ไหว้พระอย่างเช่นก็ไปช่วยที่วัดนะคะไปเก็บกวาดเสื้อเก็บลานวัดอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเด็กเนี่ยเราสั่งสอนให้เขาเป็นยังไงเขาก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนผ้าขาวอะค่ะคือเราก็ต้องหนึ่งความรักด้วยสองเราก็ต้องแฝงธรรมะเข้าไปไว้ด้วยอะค่ะช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมด้วยค่ะก็เด็กๆก็จะมีเวลาอยู่กับเรามากยิ่งขึ้นก็แทนที่จะพาเขาไปเที่ยวห้าง